เปิดดวงชะตาเพื่อนๆนะครับที่เกิดในราศีมีนปี2567นะครับโดยคลิปนี้เจาะเดือนกุมภาพันธ์นะครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวราศีมีนทุกท่านทุกคนเลยนะครับก็ใครที่ฟังคลิปนี้อยู่ก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าสู่เนื้อหากันเลยนะครับในเดือนนี้นะครับคนที่เกิดราศีมีนเนี่ยถือว่าดวงดีมากมากนะครับดวงชะตาของท่านยังดีอยู่นะครับดวงชะตาของท่านเนี่ยยังสดใสนะครับเพราะว่าดาวพฤหัสบดีนะครับที่เป็นดาวประจำตัวของท่านเนี่ยยังเดินอยู่ในภพกระดุมพระได้ตำแหน่งราชาโชคนะครับก็ราชาโชคฉลกเฉลาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง่าเรียกได้ว่าดาวประจำตัวท่านเดินอยู่ในภพการเงินและเดินสวยมากได้ตำแหน่งราชาโชคยังราศีอื่นเนี่ยบางทีเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ตำแหน่งนี้นะครับแต่ราศีมีนได้ตำแหน่งนี้พร้อมมีพระเกศบดีนะครับมาอยู่ร่วมกับพระพฤหัสบดีเรียกได้ว่าคนเกิดราศีมีนเนี่ยถ้าทำอะไรที่ถูกต้องนะครับถูกศีลธรรมนะครับทำอาชีพสุจริตนะครับทำอาชีพสัมมาอาชีพโดยที่ไม่ได้เอาเปรียบใครไม่ได้คดโกงใครไม่ได้ทำร้ายใครนะครับผมบอกเลยว่าคนที่เกิดราศีมีนจะมีแต่คำว่ารุ่งกับคำว่ารวยนะครับเพราะว่าพระพฤหัสกับพระเกศเนี่ยหนึ่งไม่ได้อยู่ร่วมกันบ่อยๆนะครับใครที่มีพระพฤหัสกับพระเกศอยู่ด้วยกันเนี่ยคือดวงเทวดาคุ้มครองรักษาดวงเสวยบุญกุศลดวงเทวดาคอยสนับสนุนช่วยเหลือส่งเสริมเกื้อกูลนะครับรวมไปถึงดวงชะตาเนี่ยดีมากๆผมใช้คำว่าพระพฤหัสกับพระเกศอยู่ด้วยกันเมื่อไหร่เนี่ยคือดวงเสวยบุญนะครับผลบุญที่ท่านทำมาจะส่งผลให้ท่านมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองประสบความสำเร็จนะครับสิ่งที่ท่านควรทำเลยนะครับก็คือหมั่นทำความดีสร้างกุศลไม่เบียดเบียนใครนะครับความดีนั้นจะช่วยหนุนนำให้ท่านรุ่งเรืองร่ำรวยแล้วก็ประสบความสำเร็จนะครับสำหรับคนที่เกิดในราศีมีนนะครับต่อมาในเรื่องของการงานนะครับการงานนะครับเรียกได้ว่าเดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนที่มีงานเข้ามาเยอะเป็นเดือนที่มีงานเข้ามามากเลยตั้งแต่ต้นเดือนนะครับต้นเดือนเนี่ยก็งานเยอะแล้วนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยก็คือดาวพระพฤหัสบดีเนี่ยที่เป็นดาวเจ้าเรือนการงานเนี่ยก็ยังอยู่ในภพกระดุมพระแล้วก็ได้ตำแหน่งราชาโชคด้วยนะครับก็งานเยอะนะครับงานแยะงานมหาศาลเลยนะครับดีกับคนที่เป็นเจ้าของกิจการฟรีแลนซ์หรือว่าทำเงินให้ตัวเองนะครับแล้วก็มีงานเข้ามามากมายนะครับอาจจะได้งานมาจากเพื่อนฝูงวงสังคมหรือคอนเนคชันที่ท่านมีนะครับหรืออาจจะได้งานมาจากต่างถิ่นต่างแดนได้งานมาจากแดนไกลนะครับเพราะว่ายุคนี้เป็นยุคของออนไลน์นะครับท่านก็อาจจะได้งานมาจากต่างถิ่นต่างแดนหรือแดนไกลก็ได้นะครับก็มีโอกาสนะครับที่ท่านจะได้งานจากชื่อเสียงหรือความสำเร็จที่ท่านสร้างไว้นะครับดังนั้นใครที่เกิดราศีมีนเนี่ยก็ค่าทำออนไลน์เนี่ยยิ่งดีเลยนะครับสำหรับคนที่เกิดราศีมีนนะโอเคต่อมาในเรื่องของการเงินเรื่องการเงินนะครับเดือนนี้ดีมากนะครับเดือนนี้เนี่ยเรื่องการเงินนะครับช่วงต้นเดือนเนี่ยก็เรียกได้ว่าอาจจะทุ่มเงินไปกับการซื้ออุปกรณ์การทำงานนะครับอาจจะทุ่มเงินไปกับการทำงานซะเยอะนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าจะได้เงินมาจากการทำงานเรียกได้ว่าเป็นการใช้เงินที่คุ้มค่านะครับพอวันหลังวันที่5นะครับดาวอังคารย้ายเข้าสู่ราศีมังกรนะครับก็พระอังคารได้ตำแหน่งมหาอุดนะครับก็ทายได้ว่ามีเกณฑ์ที่จะมีโชคลาภทางการเงินครั้งใหญ่นะครับดวงชะตามีโอกาสที่จะร่ำรวยประสบความสำเร็จเรื่องการเงินนะครับผลบุญเก่าที่ทำมาส่งผลให้ท่านรุ่งเรืองร่ำรวยนะครับหากท่านมีโชคลาภเนี่ยท่านพยายามอย่าบอกใครนะครับเพราะมิเช่นนั้นเนี่ยอาจจะถูกขออาจจะถูกทวงถามอาจจะถูกเรียกได้ว่าคนมาเบียดบังเรื่องของโชคลาภนะครับดังนั้นหากท่านมีโชคลาภจงเก็บไว้เงียบ
นะครับหรือถ้าท่านอยากให้เงินกับผู้มีพระคุณก็ให้ได้นะครับก็เรียกได้ว่าดวงการเงินเนี่ยดีดวงการเงินสดใสดวงการเงินไปต่อได้นะครับถ้าอยากทำบุญเสริมนะครับแนะนำว่าให้ทำเกี่ยวกับพวกของมีคมเช่นใบมีดโกนนะครับกรรไกรนะครับคัตเตอร์อุปกรณ์พวกนี้เอาไปถวายพระนะครับทำบุญเกี่ยวกับของมีคมถวายให้พระภิกษุถวายให้สามเณรถวายให้กับอาวัดหรือว่าที่ไหนก็ได้นะครับที่เขาจำเป็นต้องใช้นะครับก็จะเป็นการเสริมดวงชะตาในเรื่องของการเงินของท่านนะครับต่อมาในเรื่องของความรักนะครับความรักเดือนนี้นะครับช่วงต้นเดือนถือว่าค่อนข้างดีสำหรับคนที่เกิดในราศีมีนนะครับคนที่เกิดราศีมีนเนี่ยช่วงต้นเดือนเนี่ยความรักสดใสความรักดีความรักโอเคไปหมดเลยนะครับแต่หลังวันที่14นะครับดาวพุธย้ายเข้าสู่ราศีกุมเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ต้องอาจจะต้องพูดกันน้อยลงนะครับพยายามพูดให้น้อยลงประคับประคองความสัมพันธ์นะครับบางสิ่งบางอย่างเนี่ยที่ไม่ถูกใจก็อดทนนิดนึงนะครับเดี๋ยวก็ผ่านไปนะครับบางทีอาจถ้ามีกระทบกระทั่งกันบ้างก็ใจเย็นต่อกันนะครับรักกันไว้ให้มากๆนะครับเพราะว่าดาวความรักเนี่ยเดินแป๊บเดียวนะครับประมาณเฉลี่ยเนี่ยแค่เดือนเดียวเองอดทนนิดนึงก็อะไรที่ทนกันได้เนี่ยทนไปก่อนแป๊บเดียวนะครับก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยพยายามพูดให้น้อยลงกระชับขึ้นจะดีกับความสัมพันธ์ของท่านนะครับแล้วก็อย่าลืมไปทำบุญลงศพนะครับก็อุทิศบุญให้กับพระราหูนะเพราะว่าพระราหูยังอยู่กับท่านอยู่นะครับคนที่เกิดในราศีมีนนะครับคาถาบูชาพระราหูก็ง่ายมากๆนะครับยัสสานุสสระเนนาปินะครับสวด12จบนะครับแล้วก็อุทิศบุญให้ท่านแล้วก็อุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวรนะครับขอให้พ้นเคราะห์พ้นภัยนะใครที่เกิดราศีมีนเนี่ยเรียกว่าเดือนนี้หลายๆเรื่องก็ยังดีอยู่นะครับดวงดีใช้ได้นะครับก็สุดท้ายนะครับอยากจะบอกว่าโชคลาภเนี่ยบางทีอาจจะไม่ได้หมายถึงเรื่องหัวอย่างเดียวหมายถึงการที่ท่านหากินง่ายขึ้นทำมาหากินทำมาค้าขายได้ดีขึ้นนะครับอย่าลืมแชร์คลิปนี้ออกไปนะครับเพื่อที่จะเป็นแนวทางให้กับคนที่อาจจะยังไม่มีแนวทางนะครับหรือหากเพื่อนๆคนไหนสนใจตั้งชื่อมงคลออกแบบลายเซ็นก็สามารถทักมาได้นะครับหรือใครที่สนใจนะครับคอร์สไพ่24พื้นฐานก็ทักมาได้เช่นเดียวกันโอเคคลิปนี้ประมาณนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งไว้ให้กันด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วก็ถัดไปได้เลยครับสวัสดีครับ